กราบสวัสดีทุกท่านด้วยผมอยู่กับพวกเรา PN นั่นเองนะครับผมตอนครั้งนี้ฮะอยู่ในการแข่งขันโปเกมอน CCG นะผมสัตว์ไทยนั่นเองนะครับผมก็สำหรับฝั่งซ้ายนะผมเป็นเด็กเกรซิน่ากาชอมแท็กทีมนะผมแล้วก็ฝั่งขวาเป็นเด็กแมวเรืองล่าฟ้าใสหรือว่าแคทเตอร์เดย์นั่นเองนะครับผมก็สำหรับการแข่งขันนี้อยู่ในซีรีส์ของยิมแบทเทิลนั่นเองนะฮะจะมีโปรโมเป็นรางวัลนะครับผมก็ท่านใดสนใจในการแข่งขันแบบนี้นะผมสามารถติดตามนะผมที่เพจนะผม PN Card Game นะผมเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะผมอยู่บนซ้ายนะครับผมอยากดูแบบ HD นะผมChannel PN Hibernerนะผม YouTube Channel นะฮะแล้วก็มีปัญหาติดต่อสอบถามนะผมก็ที่เพจ SD Patrimon ได้เลยนะครับผมจังหวะนี้ก็เริ่มเกมแล้วนะครับผมเปิดแอทิโบมอนมานะผมทางฝั่งขวานะผมเป็นคอฟฟิ้งนั่นเองนะฮะแล้วก็ที่เบนเป็นเนียสนั่นเองนะครับผมจังหวะนี้แมวเรืองล่าฟ้าใสนะฮะลงเอสเปอร์ลงมานะผมแล้วก็เนียสต่อเลยต่อด้วยเนสบอลนะฮะเนี่ยเดี๋ยวว่าฟิวเบนกันรัวๆนะฮะจังหวะนี้หานานเลยนะผมเป็นบาวาน่ามาสเตอร์ผมหรือว่าโอลากรูนั่นเองนะฮะติดดับเบิลเอนจี้นะผมให้กับคอฟฟิ้งใช้เอสเคปโรมนะฮะฝั่งซ้ายนำกิลาติน่ากาชองขึ้นมานะผมฝั่งขวาทำเนสขึ้นมานะฮะใช้อริตี้อินสตังนะผมเหมือนกับว่าจะใช้เชือกเพียงแค่ลดมือเท่านั้นนะฮะช็อตนี้เพื่อจั่วนะฮะเหมือนเขาจะไม่มีอะไรเลยนะนอกจากโปเกมอนนะฮะตอนนี้ลงคอฟฟี่มาอีกแล้วเป็นชิโรน่านะผมนับว่าต่อจังหวะได้ดีเลยนะฮะการ์ด6ใบนะครับผมมาดูช็อตนี้กันนะฮะติดชายออฟฮันนิเมนช์ไปด้วยนะฮะตอบแบบสุดๆนะผมกระดาษหน้ากาชอมหนุ่มตัวหนึ่งดาเมจขอพันนะผมเขาเทินทางฝั่งเวลาเจอหน้านะผมยัดFighting Energy นะผมให้เกลือหน้าแล้วก็ Visit Texture นะผมนิดหนึ่งนะฮะเสิร์ฟโปเกมอนนะผมถ้าจิตหรือถ้ามังกรขึ้นเหมือนหนึ่งเป็นอิงเคนะผมเตรียมที่จะทำมาลามานั่นเองนะฮะจังหวะนี้ดูกันนะฮะว่าใช้เป็นฟูกาลันนะฮะเป็นมือหมดตัว5นะฮะรับติดสเปลแท็กไว้นะผมให้อินเคนเองกดท่า1ของเกนน่านะฮะเอ้ยเกนน่ากาชอมนะผมฝั่งซ้ายนะฮะชื่อค่อนข้างยาวนี่พูดได้เลยว่าลิ้นพันกันเลยทีเดียวนะฮะยิงเนสที่อยู่ข้างหน้าไปเลยนะครับผมแล้วก็โดนชายออฟพันิชเมนต์ไปเข้าเทินทางฝั่งแมวเรืองล่าเข้าใส่นะครับผมช็อตนี้ช่วงจังหวะคิดเลยนะฮะเลียนะครับผมเหมือนจะโจดแค่ใบเดียวเลยนะฮะเพราะว่ามือนี่เอาออกไม่ได้เลยนะครับโปเกมอนคอมมูนิเคชันนะฮะนำโปเกมอน1ใบกลับเข้าเด็กนะผมเสิร์ฟมาเป็นเปอร์เซียนนะผมเพื่อใช้อาบิลิตี้ทำให้แมวเรืองล่าฟ้าใสตีฟรีนะผมแกตเตอริงแคทนะฮะรวมเหล่าแมวนะผมจังหวะนี้แล้วก็รีทิสฟรีนะผมเนสขึ้นมาที่แอทิโปเกมอนโซนนะฮะเหมือนทางฝั่งขวาอยากที่จะทำเปอร์เซียนก่อนค่อยไปทำคอฟฟิ้งนะฮะเพราะเชื่อว่าเอสเปอร์อาจจะเป็นดาเมจหลักเนสนะผมใช้แคตเตอร์เดย์นะผมตัว2ใบแล้วติดหลับนะฮะเอาเทิร์นทางฝั่งเกลติน่ากาชอมนะผมใช้เป็นไฮเปอร์บอลนะฮะดิสไป2นะผมเสิร์ฟเปอร์มอนขึ้นมือ1ใบ
ดิดแบบรอๆเลยฮะได้เกลือติน่าลงไปเสร็จมาลาม่ามานะครับผมวันนี้ต้องการที่จะอยากจะชาร์จแบบสุดๆพัฒนาร่างให้มาลาม่านะผมแล้วก็ใช้ปูกระลันอีกรอบนึงฮะมิสตี้เทเชอร์ต่อเลยนะผมเดชชัยออฟพันนิเมนต์ไปเลยนะผมไม่น่าได้ใช้กับเด็กแมวเรื่องล่าฟ้าใสแล้วเอาอินเคขึ้นมือเลยนะฮะวางอินเคไว้ที่เบนโซเลยติดเอนจี้ไซคินนะผมให้กินนะกินาเจน่ากาชอมนะผมแล้วก็ใช้วิตี้ของเกรดิน่าครับผม Distortion Doll นะผมวางดาเมจไว้2จุดนะผม Esper และ Coughing นะฮะดูกันนะช็อตนี้น่าจะได้ใช้ท่าแรกฮะ Linear Attack นะผมยิง40ดาเมจใส่ Persian นะผมที่อยู่ด้านหลังนะฮะตอนนี้ Persian เทคไป80ดาเมจแล้วนะฮะก็กีตาร์หน้ากาชอมนุ่มจะเจ็บดาเมจอีกหนึ่งจากชาวพันิเมชนั่นเองนะฮะทางฝั่งขวาจะเป็นไฮเปอร์บอลนะผมหรืออัลตราบอลนั่นเองที่สองใบนะฮะจังหวะนี้มองได้หลายอย่างนะผมว่าทางฝั่งขวาจะเสิร์ฟเป็นเพอร์เซียนหรือว่าคอฟฟิ้งนะฮะเป็นเพอร์เซียนนะครับผมเหมือนกับมาเพื่อรีทิฟีเลยนะฮะแล้วคิวสตาร์เจอร์นะผมนำพัฒนาร่างให้คอฟฟิ้งกลายเป็นวิสซิ่งนะฮะติด DCE ให้กับคอฟฟิ้งนะผมแล้วก็อินสตาร์ครับผมจากบาวาน่ามาสเตอร์นะฮะเดี๋ยวเราก็รู้นั่นเองนะฮะจดจนมือครบ3ใบนะฮะตัวแค่1นะฮะคาดว่ามือจะมี2ใบนะฮะเอาคอมมิวนิเคชั่นนะผมจังหวะนี้น่าจะเป็นวิสซิ่งนะฮะเตรียมที่จะใช้อบิลิตี้แบบรัวๆนะผมถ้าว่าวิสซิ่งตัวหนึ่งหมดสภาพไปนะผมวิสซิ่งตัวนึงที่ขึ้นมาแทนนั่นเองแถมยัด DCE ไว้ครบด้วยนะสองตัวนี้เลยใช้เป็นลิเลียต่อเลยนะฮะตัวคุ้มเลยนะฮะทางฝั่งแมวเรื่องล่าฟ้าใสใช้เป็นรีเพลนะผมให้อีกฝั่งสับโปเกมอนนะฮะก็ดูท่าทีกันไปทางฝั่งซ้ายนำเยราชิขึ้นมาเลยนะฮะเพื่อที่จะคาดการไว้ว่าน่าจะรอดในเทิร์นนี้นะผมและนำมาเสิร์ฟแบบฟรีๆนะฮะทางฝั่งขวาลีทิสฟรีนะผมนำวิสซิ่งขึ้นมานะฮะกดตี40นะผมแล้ว20ดาเมจใส่เกรนิน่านะฮะแล้วก็โดนอบิลิตี้ไปอีกเบสิกนะผมโดนไปอย่างละ1-1-1นะฮะแล้วก็โดนชาร์ฟพันธุ์ไม่ไปอีกนะฮะน่วมสุดๆตอนนี้ทางฝั่งซ้ายนะผมใช้อบิลิตี้ของมาร์มานะฮะแล้วก็อบิลิตี้ของเจอร์ชินสเตล่าวิชนะผมนำสวิชขึ้นมานะฮะมาสวิตช์เลยนะครับผมนำเกียร์หน้ากาช้อมขึ้นมานะฮะแต่จังหวะนี้ใช้ท่า2ได้แล้วนะผมใช้ซินเทียนะผมหรือชื่อนั้นเองนะเกมโมโจ6นะฮะถ้าท่า2ก็น่าจะทำให้ออฟฟิ้งหมดสภาพไปได้เลยนะผมนับเป็นท่าที่รุนแรงเลยฮะมิสซี่เทเชอร์อีกหนึ่งรอบนะผมน่าจะพัฒนาร่างให้ EK แล้วนะฮะอ๋อมาเป็นมิวนะผมเอามากันคอฟฟิ้งอย่างไวเลยนะฮะแต่ว่ายังโดนอบิลิตี้อยู่นะฮะผมแล้วก็แอคโรไวนะผมเลือกขึ้นมือหนึ่งใบนะผมหนึ่งใบลงดรอปแล้วก็ตีนะผมได้ท่า2นะฮะ
บไป80ดาเมจนะฮะฟินซิ่งหมดสภาพไปนะผมแต่ว่ายังโดนอเวตี้นะผมดีเทชั่นแก๊สกับชายออฟพันิเมนต์อยู่นะฮะทางฝั่งเป็นหน้ากาชอมเนี่ยได้ว่าโดนตอดรัวๆเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ท่าตีของวิซิ่งนั้นจะโดนระงับไปด้วยอเวตี้ของมิวนั่นเองนะฮะจังหวะนี้ Rescue Stature นะฮะทำ Pop Film ออกมาที่เบนโซนจะเป็นชิโรนะนะผมเก็บหมดตัวของนะฮะดูกันนะฮะว่าจังหวะนี้ทางฝั่งของแมรอน่าฟ้าใสนะจะทำดาเมจหลักๆนะผมให้กับทางฝั่งซ้ายยังไงนะฮะเพราะว่าโดนรังเอาไปด้วยมิวแล้วนะฮะผมเปิดเป็นเอสเคปลบขึ้นมานะฮะทางฝั่งซ้ายลังเลนิดนึงนะฮะนำคิวติกระหน้านะผมขึ้นมาเลยก็ทางฝั่งขวาก็คือนำเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วก็รีทีกลับมาเหมือนเดิมนะฮะใช้ท่าโจมตีนะผม40ดาเมจนะฮะแล้วก็จบเทิร์นนะผมอบิลิตี้ทำงานนะฮะดีเทนชั่นแก๊สเบสิกจะโดน1ดาเมจนะผมแล้วก็ชายออฟพานิเมนช์นะผมโอเคฮะกาชอมอีก1นั่นเองจังหวะนี้แอคทีฟมอนเป็นเกียร์จีน่านะฮะผมแต่ว่าไม่มีเอนเนอร์จี้เลยไฮเปอร์บอลนะฮะถ้าจะเสิร์ฟเป็นมาลาม่ามาเลยนะฮะเตรียมตัวชาร์จให้กับโปเกมอนที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะฮะมาลาม่าคุสมานะผมนำเปอร์เซียนขึ้นมานะฮะได้ว่าจะมาตัดตัวตีฟรีนะผมทางฝั่งแมวล่าฟ้าใสนะฮะทางฝั่งขวาเลยนำแก๊สวิซิ่งมาเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้โดนชายไปอีกแล้วก็โดนบิตตี้ของวิซิ่งไปนะฮะจังหวะนี้ใช้เป็นเรนคริสโชนะผมหรือว่าคำถามของคาสล่านะผมจังหวะนี้ถึงกับต้องเช็คหลุมกันเลยนะฮะว่ามีตัวไหนบ้างนะผมที่ติดแมวเลื้องล่าฟ้าใสนะผมเพราะต้องฝั่งขวาประกาศมานะผมว่าเป็นท่าตีแมวเลื้องล่าฟ้าใสนะทางฝั่งซ้ายจะต้องเดาให้ถูกนะผมว่าเป็นแมวเลื้องล่าฟ้าใสตัวไหนนะครับผมไม่งั้นที่ป่าจะได้โจทย์4กับฟรีเลยแต่ถ้าเดาถูกฝั่งซ้ายจะได้โจทย์4แบบฟรีนะครับผมเดามาว่าเดียมีนะครับผมเนียสนะฮะนี่ผมดูประภาคให้ฟังเลยนะฮะว่าเป็นตัวไหนนั่นเองนะฮะทางฝั่งขวาเลยได้จั่วหมด4ใบนะฮะระหว่างนี้อาจจะมีเช็คเทคคาซูล่ากันนิดนึงนะฮะมันจะบันเทิงนิดนึงต้องมีการเช็คเทคกันเล็กน้อยนะฮะมาดูกันนะฮะลงเป็นวิซิ่งลงมาต่อเลยนะฮะทางฝั่งขวาแล้วก็พัฒนาล่างให้เป็นเหมียวสติ๊กนะฮะหรือเนโอนิกส์นั่นเองมันกำลังจะยื้อชีวิตไปอีกนะฮะเพราะว่าปกติแล้วตัวนี้จะไม่ถูกพัฒนาล่างสักเท่าไหร่นะผมก็ลงมันจะไม่ลงนะฮะลังเลอยู่นะฮะผมก็ยังลังเลอยู่นะฮะยังเหมือนจะยังไม่ลงนะฮะเพราะจอพรีวิวยังไม่ขึ้นนะผมลังเลสดๆจั
ังหวะนี้เนสบอลนะครับผมมันจะตินเนอร์แฮนด์ไปก่อนนะฮะลดมือตัวเองแล้วก็เช็คเด็กไปด้วยนะครับผมเนสบอลใบที่2นะครับผมดูกันนะฮะใบแรกไม่เจอนะผมใบที่2ก็ไม่เจอเหมือนกันเหมือนเพื่อลดมือนะฮะเผื่อว่ามีการสับมือกลับเข้าไปนะผมลงมาเป็นเอสเปอร์นะผมดูจังหวะนี้กันก็วิสซิ่งนะผมใช้ท่าตีนะผม40ดาเมจข้างหน้านะฮะกดแล้วก็บิตตี้นะผมดีเทนชั่นแก๊สนะผมโดน1-1ไปนะผมยกเว้นเกรติน่ากาชอมนะฮะโดนไปอีก1ดาเมจจากชายวางตัวนับดาเมจกันรัวๆเลยนะฮะเอาจริงๆตอนนี้กิลาติน่าถือว่าเทคดาเมจมาเยอะมากเลยนะผมลงโคโค่ลงมานะผมแล้วก็กดอบิตี้ของมาราม่ามานะฮะเอาเป็นอาเซอร์ร่านะผมยกเกินหน้ากาชอมทิ้งเลยนะฮะและเดี๋ยวได้ว่าเสียเวลากันไปตามๆกันเลยนะฮะช็อตนี้เอาโคโค่นะผมหมุนวนใส่คืนบ้างนะฮะพูดได้เลยว่าเกมนี้นี่แม่งลูกเต๋าเลยนะผมวางกันรัวๆแต่เหมือนทางฝั่งซ้ายจะได้เปรียบนิดนึงนะเพราะว่ามีมิวนะครับผมเล่นได้ว่าเหมือนกับมาห้ามเลื่อนให้เลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มิวกำลังจะหมดสภาพไปแล้วนะฮะเพียงแค่จบเทิร์นนะครับผมมิวก็จะจังหวะนี้เบสควิชโชนะครับผมแมวเลืองล่าฟ้าใสอีกแล้วนะฮะถึงเวลาต้องเดาอีกหนึ่งทีจังหวะนี้เดาว่าเนสนะผมเป็นเอสเปอร์นะฮะทางฝั่งขวาได้โจทย์4นะผมแล้วก็ลงเนสมาที่เบนโซนนะฮะเตรียมที่จะพัฒนาล่างนะผมเพื่อจะใช้ถ้าฟรีนะผมสำหรับแมวเดล่าพระใสนะฮะแต่ว่าช็อตนี้ดูทรงน่าจะ KO ได้แค่ตัวเดียวนะฮะเรียบร้อยไปแล้วมิวหมดสภาพไปนะผมช็อตนี้นี่มีเรสคิวสตาร์เชอร์นะผมมิวกลับมานะฮะได้เลยว่าเหนื่อยอีกแล้วนะผมสำหรับแมวเลืองล่าฟ้าใสนะฮะแถมตอนนี้รูปเกมนะผมเกิดหน้ากาชอมนะผม3ไพรส์นะฮะส่วนแมวเลืองล่าฟ้าใส4ไพรส์นะผมแถมตอนนี้ยังเป็นเทิร์นตีของทางฝั่งเกิดหน้ากาชอมอีกนะฮะได้ว่าปาดเหงื่อกันทีเดียวนะฮะผมถ้าจะต้องดับเบิลน็อกเอาท์เพื่อชิงความได้เปรียบหรือไม่ก็ต้องเคโอส่วนของเรนก้าชอมนะผมชิโรนาช็อตนี้ไฮเปอร์บอลอีกรอบนึงนะฮะเพื่อตินเนอร์เด็กเลยนะฮะฝากเกียร์จิน่าลงไปด้วยนะผมนำโคโค่ขึ้นมือนะผมไว้เผื่อเลยนะฮะกดมาราม่านะผมชาร์จเอนจี้ให้กับเกียร์หน้ากาชอมนะผมมากดท่าแรกนะผมยิงไปที่เอสเปอร์นะฮะ40ดาเมจหมดสภาพไปนะฮะแล้วก็ดิสโทชันแก๊สนะผมกีด้านหน้ากาชอมโดนไป2นะผมที่เหลือโดน1-1-1นะฮะยกเว้นมาราม่านั่นเองเข้าเทิร์นจบของแมวเดิงล่าฟ้าใสนะฮะกีด้านกาชอม2ไพรส์แล้วนะผมมามาดูกันซิว่าจะทำดับเบิลเคโอได้หรือเปล่านะผม
กูสมานะผมไปที่มิวทูนะฮะเอ้ยขออภัยนะผมมิวนะฮะจังหวะนี้ต้องการที่จะปลดแบบเต็มที่ติด DCE ให้กับคอฟฟิงนะฮะเอ้ยวิสซิ่งนะผมขออภัยอีกรอบนึงหลอกพลาล่าให้เปิดเส้นนะผมตอนนี้อบิลิตี้มาแล้วนะฮะผม Gathering of Cat Hyper Ball นะฮะเสิร์ฟโปเกมอน1ใบนะผมเสิร์ฟโคโค่นะผมจะปั่นใส่กันแล้วนะฮะจังหวะนี้ต้องมีใครสักคนต้องสั่นกลัวปั่นใส่กันนะฮะจังหวะนี้เปลืองลูกเต๋าสุดๆนะผมถ้าตีไป40ดาเมจนะผมคูณ2นะฮะแล้วก็อบิลิตี้นะผมหยอด1ดาเมจกรีน่าหมดสภาพไปนะผมเทค2ไพ่ไปนะฮะจังหวะนี้ชายโดกพังไปแล้วนะครับผมด้วยป่า Viridian Forest นะฮะตรงนี้ภาพหายของพายไปด้วยนะครับผมกด Ability ของ Viridian Forest นะฮะนิดหนึ่งนะผมเสิร์ฟ Basic Energy ขึ้นมือนะฮะใช้เป็นฟูกับรันต่อเลยนะครับผมเล่นนี้ใส่เยอะมากนะฮะฟูกับรันแล้วก็เป็นแอคโรไบนะผมดู2นะฮะ1ใบขึ้นมือหนึ่งอะไรลงหลุมนะผมลงเพียงนะกาชองลงมานะฮะอบิตี้ให้ผมมาละมานะฮะชาร์จให้1ลูกนะฮะโคโค่นะผมรีทรีทมานะฮะท่า2นะครับผม160ดาเมจโวย80ดาเมจ240ดาเมจนะฮะคอฟฟี่หมดสภาพไปนะผมคอฟฟี่อีกตัวนึงขึ้นมานะฮะอบิตี้ทำงานนะผมdistortion gas นะฮะจังหวะนี้ชายโอเพนนิ้นหลุดไปแล้วนะผมทำให้กินหน้ากาช้อนหนุ่มตัวดาเมจเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนะจาก ability นั่นเองช็อตนี้รีเพลนะผมทางฝั่งซ้ายเลือกเกียร์หน้ากาช้อมอินตัวขึ้นมาแทนนะฮะเหมือนลังเลเล็กน้อยนำโคโค่ขึ้นมาแทนนะฮะโคโค่ที่อ่อนแรงนะผมกำลังเช็คอะไรอยู่นะฮะฝั่งแมวเล็กล่าฟ้าใสถ้าจังหวะนี้ปิดไม่ได้บอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอนนะฮะมาดูกันนะครับว่ากูสมาไปที่มาลาม่านะฮะเปิดเส้นขึ้นไปแล้วรีทีกลับมานะฮะแล้วก็วิสซิ่งโจมตีนะผม40ดาเมจใส่มาลาม่านะผมคูณ2หมดสภาพนะฮะแล้วก็วางดาเมจโดนโคโค่อีกหมดสภาพนะผมดับเบิ้ลเคโอไปแบบล่าฟ้าใส่ผมชนะไปเลยนะฮะเทค2ไพรส์นะผมจบเป็นเท่านี้นะฮะ